นะครับแล้วไงจ๊ะสบายดีนะครับสบายดีไปหาหมอมาเหรอครับเป็นอะไรจ๊ะมันหลุดหลายอย่างครับในฟันเหล็กอ๋อฟันเหล็กหลุดลวดครับพวกลวดพวกแบ็กเกตอะไรพวกเนี้ยก็ไปทำมาเพิ่งไปทำอ๋อไปโดนอะไรหรือเปล่าหรือก็ปกติอยู่แล้วเวลาจัดเสร็จกินอะไรก็หลุดแล้วผมกินไม่ระวังเห็นเมื่อคืนตลกดีร้องไห้ไปด้วยกินกล้วยไปด้วยฮะในรถนี่เหรอใช่น่ารักมากเลยเขาอื้นหักกินกล้วยไปด้วยใครคนนึงแพ้เป็นไรคอกเสพร้องไห้กินกล้วยเหรอพักผ่อนน้อยค่ะพักผ่อนน้อยเส้นเสียงไม่เป็นอะไรค่ะเส้นเสียงไม่เป็นไรใช่ไหมพักผ่อนน้อยร้องไห้ไปด้วยกินกล้วยไปด้วยทุกคนรู้สึกพักผ่อนน้อยหมดเลยไหมขนตาหลุดมาโอเคดังพอดีไหมดีละงั้นเดี๋ยวเราดูนี้แล้วเรามามีเวลาพักผ่อนให้เยอะขึ้นดีกว่าเนาะอ่ะดูเลยดูด้วยกันมันต้องเอียงด้วยคนน้อยละมีโอกาสนอนได้นอนเลยนะแพรวาหายแพรวาเหรอแพรวาอยู่ในห้องน้ำเขาให้ดูคู่เลยมาดูตั้งแต่ต้นเลยดูตั้งแต่ร้องคู่เลยจ้ะนี่แหละนี่ตั้งแต่ต้นเลยใช่ป่ะเพราะว่าหันแอร์เข้าเป็นท่อนแน่เลยเรื่อยๆเลยไม่ต้องจอดหรอกครับดูไปเรื่อยๆดูไปด้วยกันและนี่คือ10นักล่าฝันตัวจริงจาก True Academy Fantasia Season ที่8ครับเ
และผมขอต้อนรับทุกท่านนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบรรดานักเล่าเข้าไปที่เพลงเลยก็ได้นะทุกท่านไปอยู่ในห้วงของความรักหรือก็ดูไปเรื่อยๆผิดหวังโอเคโอเคไปได้นะครับแต่ว่าสัปดาห์นี้ผมขอเปลี่ยนบรรยากาศจะพาทุกท่านไปพบกับความรักในรูปแบบที่หลากหลายนะครับกับชุมชนแห่งหนึ่งนะครับเป็นความน่ารักของชุมชนแห่งนี้ที่ตอนนี้ดูเต็มที่พวกเขาเพราะว่าพี่ดูมาแล้วเป็นสีชมพูกันไปหมดแล้วเธอยังไม่ได้ดูชุมชนแห่งความรักครับสัปดาห์กับการพลิกบทบาทนักล่าที่ทั้ง10ชีวิตได้เจอในที่พวกเขาจะมาถ่ายทอดบทเพลงรักผ่านเรื่องราวแบบโรแมนติกของมันเลยนะน้าชุมชนแห่งรักชุมชนใจกลางเมืองที่มีมากมายอาชีพกับหลายเรื่องราวความรักไทยวิ่งหนึ่งรปภโรงงานของชุมชนแห่งรักที่โดนสาปักมาเกือบทั้งชีวิตจนได้มาพบกับรักครั้งล่าสุดลิงวีเจ็ดแต่ขาส้นตำย่างหน้าถ้าใครบอกว่ารักครั้งนี้จะไม่ทำให้เขาต้องสงสารเดียวดายแล้วแพรวาวีสองปีรถเมล์สตาร์ทแลนด์เซ็กซี่ที่ชาวบ้านในชุมชนเดียวกับเฟรมดี21พนักงานของรถเมล์ที่ขับรถเกิดขึ้นมาแต่ปองแต่ปองชาววิสาทหารเกณฑ์หนุ่มหล่อเพื่อนสนิทของต่าวี23พนักงานอู่ซ่อมรถที่หลงรักผู้หญิงคนเดียวกันสองเพื่อนซีก็ได้แต่ลังเลกับความรักครั้งนี้เพราะสาวเจ้ายังไม่ตัดสินใจเลือกใครสักคนใครอ่ะเธอจะมีใจหรือเปล่าต้นวีก้าผู้หญิงดู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 ดเจมส์วีสิบมอเตอร์ไซค์รับจ้างหนุ่มขาวแว่นรุ่นน้องจอมเยี่ยมของสกอยสาวรุ่นใหญ่แพรวสาวสาวรุ่นใหญ่แม้จะมีปัญหาทุกข์ในบ้านเล็กๆน้อยๆก็ตามเรื่องราวความรักของพวกเขาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรความรู้สึกอินเลิฟของพวกเขาแต่ละคนจะเป็นแบบไหนติดตามได้ในชุมชนแห่งรักTrue Academy Fantasyซีซั่น8เอาละครับตอนนี้เราก็พร้อมกันแล้วที่จะไปติดตามชมเรื่องราวของผู้คนในชุมชนแห่งรักแห่งนี้นะครับชุมชนแห่งนี้มีผู้คนหลากหลายอาชีพที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับและผู้ที่จะเล่าเรื่องราวของชุมชนแห่งนี้ได้ดีที่สุดนะครับก็จะต้องเป็นคนที่รู้จักสถานการณ์ในชุมชนนี้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับซึ่งผมเห็นว่าคงจะไม่มีใครเหมาะเท่ากับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือที่เราเรียกว่ายามสุดหล่อ2คนนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับผมเราไม่ได้เป็นนักล่าฝันแต่อยากได้เสียงกรี๊ดสักครั้งนึงครับขอบคุณพวกเราสองคนเสียงแบบนี้นึกถึงสมัยที่ผมอยู่บ้านบ้าน AF บ้านบางแคคนชราครับผมพวกเราขอแนะนำตัวก่อนพวกเราสองคนเป็นยามครับครับอุ้ยคุณอย่าเรียกยามสิน่าเกลียดต้องเรียกว่าอะไร Security Guard มันแปลออกมาเป็นก็ตำรวจตะเวนหมู่บ้านนี่แหละครับรปภ.ครับรปภ.ย่อมาจากหลับเป็นพักๆฮะเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชุมชนแห่งรักของเรานะครับชุมชนของเรานี้นะครับจะมีผู้อาศัยมากหน้าหลายตาและก็หลายอาชีพถึงจะแตกต่างแต่พวกเขาก็ไม่แตกแยกครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเปรียบไปด้วยความรักครับครับผมและผม2คนนี้ก็มีหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของชาวชุมชนแห่งนี้ครับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างใครจะรักกับใครใครจะชอบกับใครเนี่ยผมได้รู้ดีครับรู้มากด้วยขอโทษครับคุณจะมารู้ดีกว่าผมได้ยังไงคุณเป็นยามกะดึกผมเป็นยามกะเช้าเนี่ยผมรู้ดีรู้เยอะกว่าคุณอีกคุณรู้ขนาดไหนขอโทษครับคู่รักคู่ใหม่สุดฮอตคู่นี้เลยครับกำลังเข้าใหม่ปลามันเลยครับเหรอคิดดูสิยังรักกันไม่นานเลยนะขี่กันทั้งวันเลยอ่ะเฮ้ยตีพูดเถอะ
ทะลึ่งอะไรขี่อะไรผมหมายถึงขี่มอเตอร์ไซค์กันทั้งวันเลยอ๋อใจหายนี่จะบอกให้นะคู่รักคู่เนี้ยนะค่ะน่าเอาเยี่ยงอย่างด้วยเพราะว่าเขารู้จักถนอมจิตใจกันหนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้กันใช่ถ้าพวกคุณไม่เชื่อแล้วก็ไปพบกับเรื่องราวของพวกเขาได้เลยครับแล้วมีตุ๊กแกอยู่ที่ป้ายเลยใช่ใช่มีตุ๊กแกที่ป้ายเรามีกันแค่เพียงสองคนมาจนเราเข้าใจกันดีบางคราวรักก็ต้องมีเรื่องที่หัวใจตับนิดหนึ่งเจมเพลงนี้ครูเขาตอนแรกเขาให้เจมร้องเสียงประสานตรงเล็กๆน้อยๆป่ะร้องครับแล้วแล้วเราล่มฮะล่มแสดงว่ามันคือร้องเสียงประสานกับพูดง่ายๆร้องเสียงประสานไม่ค่อยถูกใช่ไหมเพราะว่าหูไม่ได้ยินหรืออะไรป่ะรู้สึกว่าเป็นไงคือสมมติร้องคือถ้าร้องเองครับมันจะร้องได้หมดเลยแต่เหมือนกับว่าพอตื่นเต้นแล้วมันจะร้องไม่ได้ครับร้องเข้ากันเวลาร้องด้วยกันเนี่ยจะร้องไม่ได้ค่ะแต่ว่าเวลาน้องเขาซ้อมลายประสานเดี่ยวเขาจะได้ลายประสานเดี่ยวเขาเรียกลายประสานที่ไหนแล้วแบบเขาซ้อมเขาเองค่ะเขาได้แต่ว่าเวลารวมกันจับลายครูเขาจับโน้ตให้เป็นโนวัดร้องตัวนี้แล้วร้องได้คุณร้องได้อยู่คนเดียวแต่เป็นลายประสาน
ป็นลายประสานที่ร้องได้อยู่คนเดียวเจ๋งว่ะ